ทำกันต่ออีกหนึ่งเรื่องเรื่องของเมจิกสกินยังจํากันได้อยู่ไหมคะที่มีเหล่าดาราไปโพสต์และก็ <ừ> um. รีวิวขายของกันล่าสุดนะคะทางทางด้านรองพอบอตรมีการชี้ความผิดแล้วกับดาราทั้งหมด59คนเบื้องต้นก็ดําเนินคดีไปแล้ว10คนส่วนอีก27คนตอนนี้เร่งพิจารณาความผิดกันอยู่ค่ะเรื่องนี้นะคะพลตารวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองพอบอตรในฐานะผู้ควบคุมกํากับดูแลนพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีช่อโกงประชาชนและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ ในเครือของบริษัทเมจิกสกินจำกัดร่วมกับนายสมชายปรีชาทวิกิตที่ปรึกษาสำนักคณะกรรมาการอาหารและยาหรืออยอยและชุดคณะทำงานพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีเมจิกสกินแถลงผลการพิจารณาความผิดดาราน,นักแสดงที่รีวิวสินค้าเมจิกสกินค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะทำงานประกอบด้วยพนักงานสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานออยอและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือปอปองเข้าร่วมด้วยเพื่อจะเร่งรัดและสรุปผลการดําเนินการใน3ประเด็นด้วยกันคือ 1. การสรุปผลดําเนินคดีกับกลุ่มบริษัทในเครือเมจิกสกินจํากัด2คือการดําเนินคดีเพิ่มเติมตามพรบอฟอกเงินพศ2542และติดตามการยึดทรัพย์และ3คือการดําเนินคดีกับดารานักแสดงที่รับรีวิวสินค้าเมจิกสกินค่ะในส่วนของดารานักแสดงนะครับจากการตรวจสอบก็พบว่ามีการรีวิวสินค้าเมจิกสกิน5 9ก คน6 0 6รายการแยกเป็น2ส่วนดังนี้ครับ 1. คือโฆษณาสินค้าตามพรบอาหารพุทธศักราช2522ประกอบไปด้วยโฆษณาผลิตภัณฑ์ชิโนโบิครีโอสโนมิวแล้วก็สลิมมิว์นะครับจำนวน56คน77รายการพบการกระทำความผิด46คนขาดอายุความไป36คน แล้วก็อยู่ในอายุความดำเนินคดี10คนในฐานความผิดโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามพรบอาหารมาตรา41มีโทษตามมาตรา71 ปรับไม่เกิน5,000บาทนะครับส่วนที่2นะคะคือโฆษณาสินค้าตามพรบรเครื่องสําอางพอส .2558 ประกอบด้วยการโฆษณาผลิตภัณฑ์เซรัม่มเมโซและสบู่เมโซ29รายการค่ะดารานักแสดงที่เกี่ยวข้องมี27คนด้วยกันขนาดนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาความผิดสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตรายออยค่ะโดยทางท่านรองรองพอบอตรยืนยันนะคะว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดจะต้องถูกดําเนินคดี โดยไม่มีการละเว้นค่ะดูรายการสดช่อง18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ d a ล l y m o t ั่นและ YouTube ว1 8บอย่าลืมกด s b s c r i b e YouTube ช่องนิวเพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง